ะทีมเติมเต็มบาร์กล้วยกรอบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบาร์กล้วยกรอบรสคาราเมลนะคะเรามาตองส่วนผสมบาร์กล้วยกรอบรสคาราเมลกันเลยนะคะครีมสด100กรัมนะคะน้ำตาลทราย100กรัมค่ะกล้วยทอดกรอบนะคะเรามาเริ่มทำน้ำคาราเมลกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะตั้งกระทะทองใช้ไฟอ่อนใส่น้ำเปล่าน้ำตาลทรายรอน้ำตาลละลายกลายเป็นสีเหลืองทองค่ะนำส่วนผสมที่เหลือใส่ลงในกระทะคนให้เข้ากันจนกลายเป็นคาราเมลนำกล้วยทอดต่อลงไปคลุกเคล้ากับคาราเมลให้ทั่วยกขึ้นกระจายในถาดอัดใส่พิมพ์เคาะออกแล้วอบประมาณ15นาทีนำออกมาพักให้เย็นใส่บรรจุภัณฑ์พร้อมจำหน่าย